ชีวัยหนุ่มของคนเราทุกคนคนผู้ชมนะครับคุณผู้ชมอาจารย์ปีเตอร์ผมก็ล้วนจะมีวันห้าวๆตอนหนุ่มๆผมเคยขับรถเร็วสุดเต็มที่นะคือผมใช้ซีวิคมันขับเร็วไม่ได้ก็เต็มที่ก็107รถก็จะเหมือนนกแล้วก็หยุดผ่อนอันนั้นคือบนโทเวย์แต่ล่าสุดที่มีคดีรถปอร์เช่กับฟอร์จูเนอร์เนี่ยตกลงที่ไมค์มันค้างเอาไว้แล้วเขาก็เก็บมาเป็นหลักฐานเรื่องจริงเกิด280เกิด280จริงฟอร์จูเนอร์ท่านก็เป็นคนทำงานนะเป็นนายทหารน่าเสียดายคือจริงๆน่าเสียดายทั้งสองคนเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยเป็นเจ้าของอะไรนะไอ้ข้าวสารด้วยใช่ไหมแต่การขับ280เนี่ยมันสะท้อนอะไรในแง่ยานยนต์ในแง่ยานยนต์ว่ายานยนต์นั้นวิเศษมากสามารถช่วยให้ต่อมแอดรีนาลีนของคุณเนี่ยมันหลั่งออกมาเป็นความสุขแบบหนึ่งงั้นในแง่การเซฟในแง่การโปรเทคของตัวไอ้ตรงเนี้ยผมไม่เข้าใจว่าเราพูดถึงนวัตกรรมนะที่จะมาช่วยนะเพราะว่าในบริษัท BMW ในบริษัทBenz เนี่ยทั้งคู่เนี่ยมีเซ็นเซอร์ที่ติดหน้ารถแล้วว่าถ้าใกล้เข้าใกล้รถขนาดไหนนะรถมันจะอัตโนมัติเบรกหรือชะลอขึ้นมาโดยทันทีโดยที่คุณไม่ต้องเบรกนี่เป็นเรื่องจริงเหรอเรื่องจริงแล้วมันดังที่ไหนอ่ะมันดังทุกสมมติว่าสมมติผมขับรถธรรมดาอยู่อาจารย์ปีเตอร์ขับมา280อาจารย์ปีเตอร์มาอยู่ตรงท้ายบอกรถใครจะเกิดรถคันที่ขับเร็วจะเกิดแอคชั่นดิเพราะว่าเขาบอกว่ารถที่อยู่หน้าเขาสักเท่าไหร่สมมติคุณตั้งไว้200เมตรเนี่ยนะพอก้าวใกล้200เมตรซึ่งเป็นอัตราเนี่ยในเอเรียที่สามารถจะเบรกได้เพราะว่าเบรกพวกนี้มันใหญ่มากและภายใน100เมตรมันควรจะเบรกหยุดอยู่แล้ว100เมตรอยู่โอ้โหเบรกพวกนี้นะเขาเรียกควันขโมงกันทั้งหมดแล้วไม่ดิ้นด้วยถ้าผมเถียงว่าสมมติว่าคนที่ขับเขาไม่มีความยั้งคิดฉันไม่สนใจตัวเตือนฉันขับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็หน้ามันเบรกเองไม่ต้องคิดเลยอ๋อคือมันจะเบรกมันจะเบรกเองเลยไม่ต้องคิดมันเป็นเซ็นเซอร์เลยแต่ไอ้ที่สงสารเนี่ยคือไอ้คนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้วคอยระวังหลังจะทำไงเนี่ยผมคอยเวลาเบรกเนี่ยนะสมมติว่าเจอเบรกเร็วๆเนี่ยนะผมจะต้องเบรกชะลอแล้วและสิ่งที่ผมจะต้องทำทันทีคือมองกระจกหลังว่าใครหมางหลังปากไม่ฉะนั้นเราจะกลายเป็นตัวซวยเพราะเราผิดเราเบรกนะเราไม่ชนคันหน้าแต่คันหลังชนเราซวยเรากลายเป็นผิดผมขอแชร์อาจารย์ปีเตอร์อย่างไม่สนใจใยดีเลยคุณผู้ชมครับแนวคิดนี้เกิดจากเรื่องราวในอดีตครั้งหนึ่งของอาจารย์ปีเตอร์ที่เคยลงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนะครับตอนนั้นมีเรื่องเกย์คาอยู่อาจารย์ปีเตอร์ขับรถอยู่แล้วเกย์เนี่ยขับรถมาจี้ตรงบั้นท้ายรถอาจารย์ปีเตอร์มันก็ดังตุ๊ด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 แต่แทนที่สองคันนี้จะแยกออกจากกันมันติดกันแล้วเช็คอะไรกันถ้าเกย์นมโตมีคนชนไหมถ้าเกย์นมโตมีคนชนไหมถ้าเกย์นมโตมีคนชนไหมชนชนอะไรเพราะไม่รู้ว่าเป็นเกย์